สวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์ชาญจะมาดูผักหวานป่านะคะเอาชาญเธอเคยเห็นผักหวานป่ามาเยอะแล้วอันนี้ให้ดูนะคะว่าอันนี้เก็บมามื้อนี้เป็นผักหวานป่ามี 2,000 นะคะมาจากสวนของน้อยอันนี้ผักหวานป่าใบมนนะคะอันนี้เป็นผลของเขาอันนี้แก้แล้วเขาสิเริ่มเก็บอันนี้คืออันนั้นได้แล้วปลายใบมันจะโค้งสังเกตดูว่าตรงนี้มันจะกว้างนะกว้างมากแล้วก็ปลายใบมันจะโค้งเข้าแต่ข้างบนปลายใบมันจะมนอันนี้เป็นพันโคกนะคะปลายใบมนอันนี้จะใหญ่ลูกจะห่างหน่อยเวลาเข้าที่อยู่บนต้นนะคะผลเขาอันนี้เป็นลักษณะปลายใบมนนะคะอีกพันหนึ่งจะเป็นผักหวานป่าพันดงปลายใบจะแหลมนะคะปลายใบจะแหลมตรงนี้จะแคบแล้วก็แหลมโค้งเข้านะคะแหลมแล้วก็โค้งเข้าทีนี้การกินผักหวานป่าส่วนใหญ่เขาสิกินแบบนี้บ่เธอเขาบอกว่าเธอกินสิกินสดผักหวานป่าปกติกินสดได้เลยนะสามารถรับประทานสดได้เลยแต่บางคนเขาก็บอกว่ากินแบบนี้ก็ได้อันนี้สามารถกินสดได้เอาเธอกินเธอลองกินสิมันแซ่บบ่พี่ก็กินประจำแล้วนี่เพื่อนทั้งยอดทั้งก้านเออละแซ่บบ่กินสดไปยังไงปลอดภัยจากสารพิษผักหวานป่าปกติมันจะต้องกินได้ทั้งหมดอันนี้ก็คือเหมือนใบเพสลาดอันนี้เขาก็จะกินได้แต่ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยกินแบบนี้เขาจะชอบกินแต่เป็นยอดแบบนี้เพราะว่าเขาบอกว่ากินยอดแบบนี้มันแสบได้จริงๆแล้วแบบนี้เขากินได้งานวิจัยต่อไปเราอาจจะต้องทำเอาแบบนี้เพื่อที่จะมารับประทานเขาบอกว่าแบบนี้อร่อยกินได้เป็นผักหวานป่าเต็มคำอร่อยกว่าการกินแบบนี้ด้วยซ้ำเพราะว่าเวลาที่เก็บแล้วเขาไปขายที่ตลาดตรงนี้มันจะแข็งเพราะว่าส่วนที่กินได้ก็จะมีแต่ตรงยอดกับตรงใบแต่ก้านจริงๆเราไม่กินนะเรากินไม่ได้ตรงนี้จะแข็งมากแต่ส่วนที่อร่อยของผักหวานก็คือส่วนที่เป็นใบเห็นไหมแต่ส่วนใหญ่คนจะไม่ค่อยเก็บแบบนี้ไปกินคนจะกินแต่ยอดแบบนี้นะคะต่อไปงานวิจัยที่เราจะทำต่อไปเราอาจจะต้องไปหันมาสนใจให้ความสำคัญกับลักษณะแบบใบเพแบบนี้มากขึ้นสังเกตว่าทำไมเราถึงจะกินได้ดูที่ก้านใบตรงนี้มันจะยังเขียวอยู่ถ้าก้านใบแบบเป็นแบบนี้แล้วอ่ะเออแบบนี้แล้วจนเสียงตามกินมันจะไม่อร่อยแล้วแหละแต่ถ้าก้านใบตรงนี้มันยังเขียวอยู่แบบนี้ก็คือจะสามารถนำไปบริโภคได้แล้วรสชาติดีไปลวกกินกับส้มตำก็ได้ทำเป็นอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นผัดอะไรได้หมดประชาชนส่วนใหญ่ชอบกินแบบนี้ใช่กินแต่แบบนั้นแต่ว่าแบบนี้คือกินได้ใช่แบบนี้ก็กินได้แต่ว่าคนจะไม่ค่อยกินเขาคิดว่ามันต้องกินยอดเท่านั้นนะคะแต่ความจริงก็คุณปกติคุณชอบกินไหมคะผักหวานป่าโอ้ผักหวานป่าผักหวานบ้านกินได้หมดครับแต่ว่ากินได้กว้างผักหวานป่านั้นต้องไข่มดแดงแกงไข่หน่อไม้ไข่มดแดงเนี้ยเป็นก็บ่งบอกเลยนะคะว่าพื้นเพของคุณนี่เป็นแบบว่าเข้ากับธรรมชาติได้ดีสำหรับวันนี้นะขอบคุณอาจารย์ชาญมากนะคะติดตามเราในคลิปต่อไปนะคะโอเค